เฮ้ยแกคือว่าหมอตรวจคุณแล้วนะพบว่าคุณเป็นโรคร้ายแรงไม่สามารถที่จะรักษาให้หายในเร็วๆวันนี้ได้ดังนั้นเราก็ต้องทำใจให้สบายแล้วก็รักษาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินนะครับก็ขอให้เราเนี่ยเชื่อฟังที่หมอแนะนำนะครับเอาเกตสวัสดีเกตสวัสดีเอาสวัสดีเกตเอาเกตสวัสดีเกตเกตเอาสวัสดีเฮ้ยแกเป็นไรวะทำไมเปลี่ยนไปอ่ะเออก็ดีค่ะว่าแต่เรายังไม่รู้จักกันเลยเราชื่อเกดนะคุณชื่ออะไรเหรอคะอีฉันก็เคยคิดแบบนั้นนะคะก็จริงอยู่ที่เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตได้นะคะคุณค่าของชีวิตมันไม่ได้อยู่ที่เวลาของชีวิตมันอยู่ที่การใช้ชีวิตที่เหลือยังไงมากกว่าพูดไปคุณก็อาจจะไม่เข้าใจคุณลองมองไปที่หน้าต่างดูสิคะคุณเห็นนกตัวนั้นไหมคะนกตัวนั้นน่ะตาบอดข้างหนึ่งจากการถูกเด็กซุกซนที่นึกสนุกเอาปืนอัดลมมายิงเข้านกตัวนั้นน่ะก็เลยบินไม่ได้หลายวันแต่นกตัวนั้นมันก็ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะคะเขาก็อยู่กับลูกน้อยของเขาอีกตัวนึงเขาก็ดูแลลูกน้อยหาอาหารมาป้อนให้ลูกน้อยทั้งที่ตาของมันก็ยังเจ็บคุณเองก็เหมือนกันนะคะคุณเองควรจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุดแทนที่จะมานั่งเสียใจร้องให้เวลาหมดไปแต่ละวันแต่ละวันนะคะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะโชคดีนะคะทุกคนย่อมมีความทุกข์แต่อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับความทุกข์นั้นอย่างไรแค่เราไม่ยอมแพ้และสู้กับตัวเองสู้กับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตตอนจบยังไงก็มีความสุข